กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะคะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกดอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะและที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามหรือว่าควบคุมการแต่งกายแล้วนี่นะคะยังช่วยเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายระบบเลือดนะหรือว่าการทำงานของร่างกายเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการเหนื่อยล้าปวดเมื่อยนะคะหรือแม้กระทั่งปวดศีรษะนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นี้ในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยใครที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์มาถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะแต่ว่าใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่าพิเศษมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากจริงๆแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบในเรื่องราวของลัคนาราศีนะคะอย่าลืมส่งเวลาเกิดที่ชัดเจนและจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลก็ระบุชื่อรวมไปถึงนามสกุลถ้ามีชื่อใหม่ที่ค้นหามาแล้วเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3ชื่อนะคะก็ส่งระบุเข้ามาได้นะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็กติกาเช่นเดียวกันแล้วก็ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ทันแรกกันบ้างดีกว่าคุณเจค่ะอาทิตย์ที่15ธันวาคม2534เวลาเกิดบ่ายโมงตรงถามเรื่องงานว่าปีนี้จะสมหวังหรือเปล่า15ธันวา34ค่ะบ่ายโมงตรงกับวันไม่ได้วันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์ค่ะโอเคถูกต้องฟังให้ดีนะครับปีนี้ ผมอยากจะบอกว่าคุณเหนื่อยนะคุณอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าปกติแล้วในจังหวะเวลาผมไม่ทราบว่าคุณทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำจังหวะเวลาสำคัญหรือจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบปีนี้มันยังไม่เห็นผลเต็มที่นะในช่วงอายุย่าง25แต่ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่หรือว่าย่ำแย่เพียงแต่ว่าสมมติถ้าคุณตั้งไว้ร้อยเนี่ยอาจจะได้สัก75แต่จังหวะเวลาที่เป็นขาขึ้นจริงๆฟังให้ดีนะครับก็คือในช่วงอายุย่าง26และย่าง27ผมทายดีฉะนั้นปีนี้ออกแรงเยอะๆแล้วอย่าเพิ่งท้อถ้าสิ่งที่คาดหวังมันยังไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาเพราะอีก2ช่วงอายุย่างผมใช้คำว่าโดดเด่น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณณภัทรสอนค่ะ10มกราคม2520นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์เปิดร้านขายสังฆทานเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภรวมไปถึงสุขภาพค่ะจ้ะถ้าเป็นในเรื่องของสังฆทานเนี่ยเหมือนเคยตอบไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรฮะตอบเหมือนเดิมก็ถ้าทำต่างถิ่นฐานถือว่าสมรูปหรือว่าเน้นในเรื่องของการทำวอลุ่มใหญ่ๆเน้นขายส่งอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาผมไม่เชียร์ปีจอ นี้ให้ระวังปัญหาพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิด6กันยายน2537เวลาเกิดเที่ยงกว่าวันอังคารนะถามเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะการงานแล้วก็ความรักค่ะกาลีจี้ไปที่เรือนทานนังอ่ะนะก็หมายถึงว่า เงินเก่าเงินเก็บก็อาจจะร่อยหล่อแล้วปีนี้ฝากระวังมีปัญหาเรื่องเงินทองกับคนใกล้ตัวนะเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยพยายามอย่าทำธุรกรรมอะไรร่วมกันดีที่สุดนะครับส่วนงานเป็นยังไงแต่งานผมถือว่ายังมีความเขาเรียกว่า1รักษามาตรฐานได้แหละนะครับ2ได้รับมอบหมายอะไรก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้งานไม่ห่วงเรื่องเงินนะครับส่วนในเรื่องของความรักตอนนี้ย่าง22แป๊บหนึ่งนะครับเอาอย่างนี้ฮะย่าง23ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นจังหวะเวลาที่โดดเด่นมากครับถ้าคบหาอยู่ก็มีโอกาสพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
กระชับแน่นแฟ้นขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งแต่ยังโสดหลังวันเกิดไปแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจ SMS ต่อมาค่ะคุณนานะคะ13มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของคู่ครองค่ะปีนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมีคนอุปถัมภ์นะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเลเวลที่ใกล้เคียงกับเราพูดง่ายๆขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะจะมีลาภผลแต่การเสี่ยงโชคไม่ใช่ความรักคู่ครองปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักอาจจะแข็งกว่าเราจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจนจิรานะคะ12สิงหาคม2538นะคะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันเสาร์ค่ะโชคลาภกับการเงินเป็นยังไงคะถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับในแง่ของสภาพคล่องช่วงอายุย่าง21ถึงแม้ว่านะครับอย่างปีที่แล้วผมถือว่าหนักนะครับแต่ปีนี้ถึงจะไม่ได้คล่องมากมายแต่โดยรวมก็ต้องถือว่ายังน่าพอใจกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังสิงหาไปแล้วเนี่ยช่วงประมาณเดือนตุลากับช่วงประมาณกุมภาอาจจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องเงินทอง SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐธิพงศ์นะคะ21กุมภาพันธ์2543เวลาเกิดเที่ยง38นาทีวันจันทร์ความรักค่ะคำถามเดียวเลยผมตอบเป็น2ส่วนดวงนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่ง16ขวบนะยังอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ดวงนี้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการขาดหายความรักสีและปัตตนิคุณจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่มันได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์ก็คบกันไปสักระยะหนึ่งการสาวคือคู่พลัดพรากกันนะฮะก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของสถานะความสัมพันธ์ในระยะยาวดวงจะเป็นแบบนั้นอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ถ้าถามว่าปีจรปีนี้เนี่ยถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องครับฉะนั้นคบหากับใครอยู่ก็ตามนะหรือแม้กระทั่งยังโสดเนี่ยก็มีโอกาสมีความสุขจากเรื่องดังกล่าวแต่อย่างที่เตือนน่ะ1พื้นไม่ดีแล้วหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยกาลีจี้เลือนคู่นะฉะนั้นประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแบมนะคะ6ตุลาคม2526ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:30 นะคะวันพฤหัสบดีทำเรื่องการเงินค่ะผลิตเป็นกาลีนะก็ถ้าไม่มีหนี้ระวังมีหนี้ครับถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาสภาพคล่องแต่ด้านดีคือปีจรนี้ยังพอหาได้และที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมดีที่สุดถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญมันทำบุญน้ำมันตะเกียงครับเลขบ้านนะคะทับ35ค่ะ135เนี่ยก็คือตัดคู่หลังกำลังพระเคราะห์ของพระอังคารและพระฤหัสบดีรวมกันได้27ก็เป็นคู่สมพลฮะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้เลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีส่วนเลขทะเบียนรถ7053เหมือนกันจ้ะ3553แต่ว่า70เนี่ยระวังคิดลบคิดไม่ดีกับตัวเองก็ได้เคร่งเครียดอาจจะมีปัญหาในเรื่องพวกระบบประสาทอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หน้าซึ่งเป็นบาปประคอใหญ่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทวีชัยนะคะ29เมษายน2518เวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันอังคารงานกับเงินเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันอังคารเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วก็ปีนี้เนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนงานด้วยนะครับระวังถูกหลอกเรื่องงานนะระวังเสียเปรียบก็ได้แล้วก็ในแง่ของที่อยู่อาศัยถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ให้ระวังปลวกจะขึ้นบ้านนะครับส่วนในเรื่องของต่อไปหมดแล้วทั้งสองประเด็นมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปาริตาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่14มิถุนายนพ.ศ. 2508เวลา 6:00 น.ค่ะ 6:00 น.วันอะไรเอ่ยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถามจริงตอนเนี้ยมีปัญหาเรื่องเงินมากพอสมควรเลยหรือเปล่าฮะค่ะนะคือในดวงเนี่ยย่าง51ตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องมีปัญหาภาระหนี้สินและตอนนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะอาการปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ท้องไส้ซึ่งไม่ค่อยปกติถูกไหมฮะนะค่ะถูกค่ะอย่างนี้นะปีนี้เนี่ยของคุณยังไม่ครบ
ใกล้จะครบย่าง51แล้วถึงจะอีกไม่กี่เดือนแต่ผมก็ขอให้ทำให้คุณตอนนี้นะซื้ออยู่จังหวัดไหนฮะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ที่อาพาธค่ะนะทำเลยแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วนะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องไม่ได้บอกว่าหมดนะฮะจะดีขึ้นนิดนึงจะดีขึ้นกว่าช่วงนี้เพราะช่วงนี้เหนื่อยจริงๆนะครับทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะขอโทษไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำคิดอยากจะทำไหมครับคิดอยากจะทำอยู่ตลอดนะคะอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง52ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับพอจะมีผมจะบอกกลุ่มอาชีพที่เด่นแล้วกันลองดูว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับที่เด่นนะถ้ามีทักษะในเรื่องของการติดต่อการเจรจาทำพวกอาชีพด้านการขายได้นะผมอยากให้คุณลองดูนะงานขายตรงจุดเด่นของคุณเนี่ยถึงน้ำเสียงจะเยือกเย็นแต่คุณเป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือนะอันนี้ไม่ได้แกล้งชมแต่ว่าคุณเป็นคนใจร้อนบางทีทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยอดทนอ่ะนะมุ่งแต่จะเห็นผลสำเร็จของงานซึ่งมันไม่มีอ่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาถูกไหมผมพูดถูกไหมพื้นฐานนิสัยคุณเป็นแบบนี้ฉะนั้นจงใช้ข้อดีของใช้ข้อดีของตัวเองให้เกิดประโยชน์คุณเป็นคนมีหลักการน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็งานด้านขายตรงผมยืนยันว่าคุณทำได้เพียงแต่ว่าต้องเทคไทม์สองถ้าอยากจะศึกษาในเรื่องราวของโหราศาสตร์ผมเชียร์ผมยืนยันว่าทำได้เหมือนกันจ้ะโถ่เลาะอย่างนี้อยากจะถามอาจารย์อยากจะถามอาจารย์เรื่องคู่อะค่ะที่เลิกไปแล้วประมาณปลายปีพ.ศ.57ก็ไปแล้วมีโอกาสจะกลับมาไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของคู่เหรอค่ะโอกาสยากนั่นแหละครับถ้าเป็นใหม่ถ้าอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะโอกาสจะได้เจอถ้าถามว่าโอกาสจะได้เจออีกรอบนึงถามจริงๆตอนนี้มีคนใหม่ๆคุยบ้างแล้วหรือยังมีไหมฮะมีประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะคุยกันคนใหม่ถูกไหมคนใหม่ค่ะแต่ว่าใจมันไม่มากับคนใหม่ยังโหยหาคนเก่าอยู่อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแต่ว่าในดวงเนี่ยบอกว่ามันมีเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าอันนี้สุดแท้แต่คุณนะแต่ก็อย่างที่เรียนว่าโอกาสก็ถ้าเป็นคนรักเก่าก็ยากหน่อยในช่วงนี้คือยังไม่อยากให้ปิดกั้นนะครับแล้วก็ฝากอย่างนี้ละกันในเรื่องของคู่นะอนาคตจะเป็นยังไงก็สุดแต่คู่คือพื้นชะตาเรื่องของความรักไม่ดีนะไม่ที่ทายแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณบอกว่าเลิกแล้วแต่ในดวงเนี่ยปัตตนิโยมมรณะไม่ใช่เฉพาะคนนี้หรอกที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่ค่อยจะลงตัวสมหวังถูกไหมฮะถูกต้องค่ะของคุณเนี่ยควรจะได้คู่ที่แก่กับพอสมควรเลยแหละก็คือถ้า 6-7 ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าคู่คนที่ว่านั้นมีตำหนินะครับหรือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนคนรักปกติและสุดท้ายคือถ้าเขามีเชื้อสายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศครึ่งนึงก็ยังได้อันเนี้ยข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะแล้วคนใหม่ๆที่ว่านั้นเนี่ยปีจรเนี้ยก็อย่างที่ผมเรียนน่ะก็อย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองก็ลองคุยไปก่อนคุยไปก่อนนะครับแล้วอาจารย์อีกข้อนึงเถอะเพราะว่าลูก2คนเนี่ยคนไหนจะพึ่งพาได้คะอาจารย์ไอ้ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวหมายถึงคุณไม่ได้อยู่กับลูกใช่ไหมฮะอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปมาก็ส่งเสียบ้างน้อยประมาณนั้นนะคะคือลูกสองคนอาจารย์จ้ะคือถ้าถามนะถ้าถามว่าบุตรมันจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างคนโตเนี่ยอย่างคนโตเนี่ยอาจจะดูแข็งๆหน่อยนะเพียงแต่ว่าผมอยากจะใช้คำว่าพึ่งได้แต่อย่างคนที่สองเนี่ยก็อาจจะดูมีน้ำมีนวลดูพูดจาถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ว่าศักยภาพในการช่วยเหลือระยะยาวเนี่ยผมกลับมองว่าเป็นคนโตนะพอได้ค่ะหัวเราะอย่างเดียวเลย
วันนี้ทายอะไรไปขำอย่างเดียวเลยนะค่ะขอบคุณจ้าใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างที่ผมพูดถูกไหมค่ะลักษณะที่เกิดขึ้นกับบุตรทั้งสองคนมันเป็นแบบนั้นนะครับคือดวงชะตาของหนูเนี่ยคือต้องพึ่งตัวเองซะส่วนมากคืออันนี้พูดตรงๆถ้าหวังเรื่องคู่ลำบากพูดจริงๆนะพูดจริงๆค่ะแล้วก็การทำงานเนี่ยคนเราคือดวงเนี้ยอันนี้ขอโทษนะเกณฑ์เรื่องงานก็ไม่ค่อยเด่นที่ผ่านมานะคือทำอะไรก็อาจจะไม่สักเซสเท่าที่ควรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาเรื่องการยืนระยะทำได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนต้องเลิกมันเป็นอย่างนั้นแต่อย่างที่ผมบอกนะลองดูพวกงานขายตรงงานเป็นคนกลางในหน้าเนี่ยงานพวกนี้มันยากแต่ว่าถ้าทำได้มันติดลมบนนะครับค่ะแล้วลัคนาคือราศีอะไรคะเกิดที่จังหวัดไหนคะจะเอาพระนครศรีอยุธยาค่ะ6โมงเช้านะค่ะ6โมงเช้าลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะจงใช้ความฉลาดของตัวเองให้เกิดประโยชน์จงใช้จุดเด่นในเรื่องของการพูดการเจรจาที่เรามีนะคุณทำได้ขอให้เชื่อมั่นนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS กันบ้างดีกว่านะเจ้าของ SMS ค่ะ16กรกฎาคม2534นะคะเวลาเกิด 8:13 นวันอังคารการงานการเงินความรัก3เรื่องเลยค่ะอลิเป็นกาลีก็จะเตือนในเรื่องของสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมระวังสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของพวกระบบสืบพันธ์ระบบภายในนะครับส่วนในเรื่องของความรักที่เป็นห่วงจริงๆคือเลยกรกฎาคมไปแล้วถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองความสัมพันธ์หลังวันเกิดหาโอกาสทำทานแก่คนชราส่วนงานนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากเป็นพิเศษแล้วก็ท่องไว้ฮะทำอะไรมักไม่สำเร็จในคราวเดียว SMS ต่อมาค่ะคุณอภิสรานะคะ10เมษายน2547ค่ะเวลาเกิด 3:00 นตรงไม่ได้บอกวันเนาะถามเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะเนื้อคู่ด้วยเนื้อคู่การเรียนตอนนี้น้อง12ขวบเองปีนี้เตือนให้ระวังไม่รู้นะผมก็ถ่ายตามดาวนะครับให้จริงๆแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติให้ไปตรวจเช็คนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอาการลมด้วยลมชักอะไรเงี้ยมีโอกาสนะครับส่วนในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยถ้าถามถึงเนื้อคู่เนี่ยผมกับมองว่าเนื้อคู่เนี่ยแหมน่าจะตุน่าจะเจ้าตัวถามเองเนาะเอาเป็นว่าเพิ่ง12ขวบอะยังไม่อยากจะตอบประเด็นนี้เลยแล้วก็ฝากเตือนไว้ในอนาคตด้วยพื้นชะตาให้ระวังจะเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง14เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่วัยยังเด็กเล็กอยู่อาชีพที่เด่นฝากไว้เลยถ้าชอบทางศิลปะนะดนตรีศิลปะการแสดงช่วงนี้เห็นเยอะนะคณะที่เกี่ยวข้องกับดนตรีโดยตรงเนี่ยมันสร้างอาชีพนะหรือแม้กระทั่งใครถ้าชอบในเรื่องของพวกอาหารการกินพวกคหกรรมนะแม้กระทั่งถ้าดูในเรื่องของโปรเซสพวกฟู้ดสไตล์อันนี้ก็เด่นอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ถ้าชอบตัวเลขเรียนการเงินครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยพักกันสักครู่ค่ะ